วันนี้เรามาทำน้ำโอโซนจากผิวมะกรูดกันค่ะฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียใช้ทำความสะอาดและสร้างบรรยากาศโอโซนรอบตัวเราได้เลยค่ะผิวมะกรูดที่แช่นะคะเราสามารถนำมาทำเป็นผิวมะกรูดเชื่อมได้ส่วนในขวดนี้นะคะครูแมมใช้มะกรูดกับน้ำตาลทรายแดงวิธีทำน้ำโอโซนไม่ยากเลยค่ะน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะที่มีขายทั่วไปนะคะ 5% 6% นะคะแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะวันนี้ครูแมมไม่มีผิวมะกรูดนะคะใช้เป็นมะกรูดแห้งบดละเอียดนะคะก็มาเทลงไปนะคะเราก็จะแช่ทิ้งไว้1วันนะคะแช่ทิ้งไว้1วันวันต่อมาเราก็กรองแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะคะตอนนำมาใช้ฉีดพ่นเราจะผสมน้ำโอโซนเนี่ยนะคะที่เราแช่ไว้เนี่ย1ส่วนต่อน้ำเปล่า1ส่วน1ต่อ1นะคะต้องเติมน้ำเพิ่มของเพื่อนๆที่ทำนะคะขอบคุณคุณจุไรรัตน์มากเลยกับน้องดอกไม้นะคะก็มีภาพสวยๆมาให้ที่เขาใช้ผิวมะกรูดนะคะบ้านไหนมีมะกรูดสดก็นำผิวมะกรูดมาทำได้เลยค่ะส่วนมะกรูดที่เหลือก็เอาไปเชื่อมก็ได้ผิวมะกรูดที่สำหรับหมักแล้ววันนี้วันต่อมากรองออกใช่ไหมคะก็นำผิวมะกรูดไปเชื่อมก็อร่อยแล้วก็เป็นยาด้วยค่ะคุณสมบัติของน้ำโอโซนนะคะน้ำส้มสายชูมีค่า pH 3ค่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียต่างๆใช้ทำความสะอาดบ้านเช็ดถูก็ดีมากเลยค่ะแล้วยังไล่ยุงไล่แมลงได้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะหากบ้านไหนต้องการผิวมะกรูดผงนะคะใช้หมักผมก็ได้ใช้ทำน้ำโอโซนก็ได้ในส่วนของมะกรูดมีสรรพคุณมากมายเลยค่ะอย่างผงมะกรูดนะคะเราสามารถชงน้ำร้อนนะคะเป็นยาบำรุงหัวใจแก้ลมหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนะคะใช้เปลือกมะกรูดชงน้ำร้อนใส่กระบุญเล็กน้อยนำมาดื่มนะคะแก้อาการไอขับเสมหะสรรพคุณของใบมะกรูดก็สามารถแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้ช้ำในได้อีกด้วยและส่วนของผงมะกรูดนี้นะคะถ้าเราเอามาผสมน้ำซาวข้าวนะคะมาหมักผมผมก็จะนุ่มลื่นมีน้ำหนักสวยงามเลยค่ะ100กรัมราคา100บาทสั่งได้ที่ LINE แอดหรือ Facebook นะคะหากดูที่ TikTok นะคะปัดหน้าจอไปทางซ้ายค่ะจะเห็นลิงก์ LINE แอดและลิงก์ Facebook อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ด้านบนเลยค่ะ